ีค่ะนักเรียนนี่ครูทำอะไรลงไปคะหนูไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าทำอะไรผิดครูตัดผมหนูทำไมเธอมันไร้ระเบียบไม่เรียบร้อยอย่ามาสปอยทำเป็นไม่รู้เรื่องฮะหนูเปล่าสปอยไม่เรียบร้อยและไร้ระเบียบยังกล้ามาขึ้นเสียงเถียงกับครูได้ยังไงหนูถามเหตุผลว่าครูตัดผมหนูทำไมอ่ะมันคือกฎคือระเบียบที่โรงเรียนเขาสร้างไว้เส้นผมของเธอนั้นมันดูยาวเกินไปช่างขัดตาขัดใจขัดกฎสถานศึกษาเธอมาโรงเรียนหน้าที่คือเรียนหนังสือจะมาทำตัวอยากอวดสวยมันมากเกินไปพ่อแม่เธอรู้เข้าคงจะนอนเสียใจที่จิตใจเธอมันดูจะไม่ใฝ่เรียนผมสั้นแค่แต่งก็ดีกับเธอมากแล้วน่ารักสมวัยใสๆดีไหมใช่เหรอและเหี้ยใจทำไมถึงโง่นะกฎระเบียบข้อนี้มีมากี่ยุคกี่สมัยใครต่อใครก็ต้องเคยผ่านกันมาทุกคนเข้าใจไหมใหญ่ได้มีปัญหาครูคะพอได้แล้วค่ะไปเรียนหนังสือนะคะครูเองก็เหนื่อยมีงานต้องทำคะพอได้แล้วค่ะขออนุญาตนะคะถ้าครูพูดด้วยเหตุผลแบบไม่ปะไม่ปนกับอารมณ์และอำนาจความเป็นครูหนูก็คงจะอยากฟังแต่ที่ครูพูดมามันไม่ใช่